inside the medicine ในอะไรฮะเอาก็ไอไอ <c oughs> ไ, <c oughs> ไม่เกยวไอ้ลองให้ดูนะฮะอ่า inside the medicine are weak or dead why last term ข้างในยาเนี้ย นักเรียนเห็นไหมว่าเขาไม่ใช้คําว่าวัคซีนซ้ำเห็นเปล่าใช้คําว่าอะไรแทนวัคซีนครับในที่นี้ medicine โอเาไหมจาได้แล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมเวลาใช้ภาษา,ษาอังกฤษอะเขาใช้กันอย่างนี้นะฮะอย่าใช้คําซ้ําพยายามใช้สรรพนามบ้างแหละพยายามใช้คําอื่นบ้างแหละที่มีความหมายใกล้เคียงกันเพราะนั้นเราต้องเรียนเรื่องของซีโนนิมด้วยเรียนเรื่องของ โปรเนวด้วยนะฮะอะไรพวกนี้อ่ะเขาเรียนแต่ป .5 ป .4 แล้วเธอแต่เขาก็เรียนให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ละชั้นไงข้างในยาน,นี่เป็นยังไงฮะคือ w e ิ k or d a t ตไวรัสเจอมเจอมคือเชื้อโรคนะก็คือที่มันอ่อนแอหรือว่ามันตายแล้วอะเชื้อไวรัสตายแล้วทีนี้นักเรียนงงไหม เรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มทําไมเราต้องฉีดเชื้อไวรัสเนี่ยที่ตายแล้วเข้าไปในร่างกายครับกระบวนการเนี้ยไอ้เชื้อไวรัสที่ตายแล้วหรือว่าอ่อนแอเนี่ยนะมันยังมีฤทธิ์เดชอยู่นะแต่ฤทธิ์เดชของมันเนี่ยสู้ตัวเต็มไม่ได้หมายความว่าเราจะป่วยนะครับแต่เราจะไม่ป่วยแบบคอมพิลลี่ คือเราจะไม่ป่วยแบบเออกูจะตายแล้วกูหายใจไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ no เราจะป่วยแบบเอ๊ะทำไมคัดจมูกนะเอ๊ะตัวร้อน2วันอะไรเงี้ยเพื่อที่ฝึกฝึกให้ร่างกายเราเป็นยังไงครับสร้างภูมิคุ้มกันเพราะว่าก่อนหน้นี้ครูอธิบายแล้วว่าไอ้เจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันเป็นไงฮะมันไม่มียาฆ่าสิ่งที่ฆ่ามันได้มันติด มันติดระดับเซลล์เพราะนั้นสิ่งที่ฆ่ามันได้ก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยวัคซีนคือไอเชื้อโรคที่มันอ่อนแอหรือว่ามันตายแล้วเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายร่างกายเม็ดเลือดขาวก็เป็นไงทางานทํางานทํางานซ้อมอะ่ะเขาใจปว่าพอเจอของจริงเข้ามาเป็นไงครับกูรู้จักมึงแล้วกูเจอมึงแล้วเป็นไงฮะก็คาจัดได้เราก็เลยไม่ป่วยนึกออกป่ะนี่นี่นี่คือวิธีการทํางานของวัคซีน รจริงๆสิ่งนี้นักเรียนจะได้เรียนจริงๆเลยนะตอนม .4 ในวิชาชีววิทยาถ้าใครจะเป็นหมอนะใครจะเรียนเป็นคุณหมอเนะี่ยเดี๋ยวได้เรียนเยอะเลยฮะได้ผ่าก,กบด้วยนะอยาสนใจผ่าก,กบปะทำไมอ่ะ ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าเรียนหมอปีหนึ่งได้ถือกระโหลกคนขึ้นรถเมย์ได้นะสนใจว่าถือกระโหลกคนกลับบ้านเด้นะครูครูมีเรื่องเล่าครูมีเพื่อนค,อคือคือสมัยครูเรียนเนี่ยในในห้องอ่ะครึ่งหนึ่งจะเป็นวิศวะครึ่งหนึ่งจะเป็นหมอแล้วก็เป็นอย่างอื่นอีกนิดหน่อยสองสามคนอะไรเงี้ยเ <ๆ S 1> พื่อนหมอก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยก็เราก็ใช้รถเมล์กันเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยวันหนึ่งนะเขาต้องแบก กะโหลกของอาจารย์ยใหญ่กลับบ้านเพื่อที่เอาไปแบบเอาไปดูเอาไปศึกษากะโหลกก็ใส่อยู่ในเป้นะครับเสร็จแล้วรถเมย์มันเบรกฮะเป้ก็ปิดซิปไม่แน่หรืออีท่าไหนก็ไม่รู้ครับกะโหลกมันหลุดจากเป้แล้วก็กิ้งไปบนรถเมย์ครับเพื่อนทําไงรู้ป่ะก็วิ่งตามไปเก็บใช่ป่ะแต่คนบนรถเมย์เป็นไงครับหนีออกสองข้างทางแหวกเลยครับเหมือนทะเลแหวกตกใจ <c oughs> มีกระโหลก กิ้งอยู่บนรถเมยนะฮะเออสรุปคือเขาไม่ได้เป็นฆาตกรน,นะแต่ว่าเขาเป็นนักศึกษาแพทย์นะเป็นนิสิตแพทย์โอเคไหมอ่านักเรียนคำหนึ่งที่นักเรียนห้ามพูดเด็ดขาดเลยคือขี้เกียจนะครับเราต้องไม่ขี้เกียจ